กาสวัสดีทุกท่านด้วยครับอยู่ผมซ้ำการสกิมเมอร์เฮดคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเพื่อนผมครับมี2คนนะครับที่มี YouTube หรือเปล่าก็รวมทั้งผมด้วยไม่รวมซึ่งก็มีอีก3คนแหละมี3คนนะครับแต่มีแค่2คนเพราะว่าเขาเป็นพ่อของเพื่อนผมเองแต่ชื่อเขียนไม่ผิดนั่นที่2คนก็พอน่าอาจจะคลิปสั้นนะครับก่อนอื่นเราผมกดไปที่ตรงนี้เลยตรงนี้แล้วกดพิมพ์ช่องผมครับสำกิมเมอร์ดีเฮดกดเข้าไปแล้วก็ลงไปหาคลิปแมวดูคลิปแมวครับเป็นคลิปของแมวที่ผมเคยทำไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูด้วยครับนี่ไงคลิปแมวการดูกี่คนก็ได้หนึ่งปีโอเคไม่ต้องฟังครับกดแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นคนที่เขียนว่าซัมเมอร์ซึ่งคือเพื่อนผมครับที่ผมไม่เขียนอย่างเนี้ยเพราะว่าชื่อมันยาวมากผมติดตามเลยครับชื่อยาวมากเลยต้องทำอย่างเนี้ยคุณผู้ชมอยากดูนะคุณผู้ชมอยากดูมีแค่4คลิปก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยครับหรือเปล่าอีกคนนึงครับโอ้ยอีกคนนึงครับเขาชื่อว่านาโนครับเอ้ยลืมบอกเลยเมื่อกี้นี้เพื่อนผมเป็นผู้หญิงครับชื่อว่าวีต้าเขียนว่าจอร์เกมเมอร์ดีเฮดตรงนี้เลยจอร์เกมเมอร์ดีเฮดเว้นวรรคเลยครับเป็นวรรคทำให้ผมถึงแม้มันจะไม่ใช่ชื่อช่องเขาก็ตามแต่อย่าลืมนะครับว่าอันเนี้ยเขาเคยเขียนชื่อช่องว่าจอร์เกมเมอร์ดีเฮดมาก่อนงั้นก็ผมเขียนว่าจอร์เกมเมอร์ดีเฮดก็ไม่ผิดฮ่าๆๆนาโนเขาชื่อว่านาโนครับอย่าลืมกดติดตามด้วยทั้งสองคนนี้ครับถ้าหากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดติดตามช่องสกิมเมอร์ดีเฮดและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องสกิมเมอร์ดีเฮดด้วยครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ช่องสกิมเมอร์ดีเฮดในคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไปดูช่องเมื่อกี้นี้ครับถึงอย่าลืมไปดูช่อง2ช่องนี้ครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปผมเรื่องนิทานเมื่อกี้เลยครับสำหรับใครชอบบ๊ายบายโอ้ยทำไมชาปิดคลิปมันแปลกๆโอ้ยบ๊ายบาย